สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมที่วัดนารารัตน์วันชัยนะครับก็มีคนถามมาเกี่ยวว่าวิธีฉีดเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับว่าแพทย์นี่เขาทำยังไงที่จริงอันนี้เป็นเทคนิคของแพทย์นะครับแต่ก็ถ้าท่านรู้ไว้ก็ดีนะครับปัจจุบันนี้การฉีดก็จะมีอยู่2วิธีเป็นแบบอินทรามัสคูลาร์ก็คือฉีดเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อกับฉีดไปที่บริเวณ ID นะครับกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะสรุปแล้วตอนท้ายก็เหมือนกันก็คือทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวลงนะครับถ้าเป็นอินทรามัสคูลาร์นะครับแต่ถ้าเป็น ID เนี่ยการฉีดเนี่ยนอกเหนือจากทำให้กล้ามเนื้อหดตัวน้อยลงแล้วมันยังมีฤทธิ์ทำให้เกิดสกินคอนแทคชั่นก็คือบริเวณผิวเนี่ยมันหดตัวพอมันหดตัวปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้หน้านี่ตึงมากขึ้นนะก็มีประโยชน์ในการลิฟติ้งนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแต่การฉีดแบบกล้ามเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยหรืออินทรามัสคูลาร์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้บางครั้งเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะในปัจจุบันเนี่ยแพทย์ก็จะมักจะนิยมฉีดเป็นแบบ ID นะครับซึ่งเทคนิคก็มีมากมายตามตำแหน่งต่างๆแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าจะฉีดอินทรามัสคูลาร์ก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยของโบทูลินัมท็อกซินในปัจจุบันเนี่ยเขามักจะนิยมฉีดประมาณ3แห่งก็คือบริเวณกล้ามเนื้อคอลลูเกเตอร์นะครับแล้วก็บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณเมนทาลิสแล้วก็อีกอันนึงก็คือกล้ามเนื้อแมสเซเตอร์ที่เหลือเนี่ยเขาก็มักจะฉีดเป็นแบบอินทราเดอร์เมอร์นะอินทราเดอร์เมอร์ก็หมายถึงว่าเราฉีดตื้นๆนะครับแล้วก็เวลาฉีดปั๊บเนี่ยแพทย์พูดฉีดก็จะรู้เลยว่ามันจะมีตุ่มเป็นวิวขึ้นมาซึ่งถ้าฉีดถูกแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ตื้นมากๆเนี่ยวิวอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วจะค่อยๆเลือนหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับ